ิทยากรก็ถือว่ามีความรู้ดีนะครับแล้วก็เคยติดตามกับคุณณัฐพลอยู่แล้วก็มีการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคนะครับก็จะมีพวกดูเทรนดูเทรนแนวโน้มขาขึ้นขาลงดูกรอบราคาอะไรประมาณนี้ครับก็อยากให้เพิ่มเติมในเรื่องของการวิเคราะห์ด้านปัจจัยพื้นฐานบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาจจะวิเคราะห์ในเชิงวิเคราะห์เทคนิคในเชิงแอดวานซ์ขึ้นไปอีกกว่านี้นิดนึงอย่างเงี้ยครับก็ประทับใจเรื่องเกี่ยวกับที่วิทยากรก็เปิดโอกาสให้ถามตอบนะครับแล้วก็มีความเป็นมีกันเองในการดำเนินรายการนะครับ